สาวกค่ายยักษ์เขียวตบเท้าดวลศึก KRRC 2017สนาม2ครับข้างเดินทางมาถึงสนามที่2ของปีแล้วสำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการ Kawasaki World Racing Championship 2017ซึ่ง Kawasaki Motor Enterprise ประเทศไทยจับมือเหล่าพันธมิตรจัดขึ้นเพื่อเอาใจแฟนมอเตอร์สปอร์ตพร้อมเปิดโอกาสให้นักแข่งหน้าใหม่หรือผู้ใช้รถ Kawasaki ได้ร่วมกิจกรรม Circuit Fun Ride เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ชื่นชอบการแข่งขันได้ลองขับขี่ในสนามเช่นเดียวกับนักแข่งโดยสนามถัดไปจะทำการแข่งขันกันที่สนามช้าง International Circuit ในวันที่26และ27สิงหาคมนี้สำหรับงานวันนี้นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยผมมองว่าเราจัดมาทั้งหมดมากกว่า10ปีแล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มอบความสุขสนานนะครับในเรื่องของการแข่งขันให้กับทางลูกค้าคาวาสกินะครับแล้วก็รวมถึงนักแข่งนะครับที่ใช้รถคาวาสกิของเราสำหรับปีนี้เนี่ยเราก็มีความเป็นพิเศษที่มากกว่าปีที่แล้วนะครับยกอย่างเช่นท่านใดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมนักแข่งนะครับที่มาเข้าร่วมงานของเรานะครับ3ใน4สนามก็ท่านมีสิทธิ์ที่จะจับรางวัลรถ Z 125ต้องบอกว่าในปีนี้นะครับของเราเนี่ยมีอยู่4สนามด้วยกันนะครับณวันนี้นะครับเป็นสนาม2ของ Thailand Circuit ส่วนสนามที่3สนามที่4นะครับของเราเนี่ยจัดที่ช้าง International Circuit นะครับในเดือนสิงหาแล้วก็เดือนมกราที่จะถึงนี้สำหรับเรื่องของงานของเราเนี่ยก็มีไฮไลท์นะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์ในคลาสของมินิจนถึงตัวท็อปของเราก็คือ ZX10RR นะครับหรือ SV1 สำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกว่า50คันนะครับที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้